สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยส้มโอค่ะส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามนะคะนี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะเราจะใส่ปุ๋ยหมักที่ยายหมักขึ้นมาเองนะคะสูตรนี้เลยค่ะสูตรของยายเองนะคะส้มโอของเรานี้แตกยอดดีมากๆเลยนะคะหมักด้วยเศษหญ้าเศษใบไม้นะคะเราก็จะเอาปุ๋ยโรยลงไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่รอบๆชายพุ่มนะคะใส่ลงไปเลยถ้าอยากให้ต้นไม้เรางามเราต้องหมักปุ๋ยใช้เองนะคะทีนี้ยายก็จะไปใส่ต้นอะโวคาโดนะคะไอ้โคนต้นนี้เราก็ต้องหาใบไม้มาคุมนะคะเพื่อจะได้เก็บความชุ่มชื้นให้เขาค่ะทีนี้เราก็จะเอาปุ๋ยหมักโรยลงไปเลยนะคะโรยทับใบไม้เลยก็ได้นะคะเขาจะได้ย่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะเอาน้ำมาลดนะคะก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะในการใส่ปุ๋ยต้นส้มโอกับอะโวคาโดบนโคกหนองสวนนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะไปแล้วค่ะ